ับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับโอ้ไมคลิปสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นของเล่นรถการ์ตูนหันษานี่ภาษาไทยมาเลยมีแม่เหล็กดูดรถให้ติดกันเขาเขียนมาอย่างนี้นะเราจะลองมาแกะดูกันว่าไอ้เจ้ารถไฟเนี่ยรถการ์ตูนหันษานี่มันจะหันษาสมชื่อหรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยอันนี้ซื้อมาจาก 7-Eleven คันละ99บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไหมอันดับแรกเลยนี่ยังไม่ทันแกะกล่องมันโยกแล้วกล่องมันโยกแกะขึ้นมานะครับตัวรถนะครับเขาบอกว่าเป็นรถการ์ตูนหันษาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าหน้ารถไฟก่อนเลยนี่หน้ารถไฟนะครับก็จะเป็นรูปตัวการ์ตูนมีตาอยู่นี่พอเขย่าตาแกว่งได้แล้วก็ปองควันมันก็จะแกว่งเนาะนี่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นลวดลายคนขับรถหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ย Look and Play ก็จะเป็นสติกเกอร์ติดมานะครับนี่ด้านบนหลังคาสีแดงก็มีสติกเกอร์ Look and Play นะครับด้านหลังตัวรถนะครับก็จะมีที่ใส่แบตเตอรี่นะดูนะเป็นขนาด 2A นะครับหรือว่า AAนะแล้วก็สวิตช์ออนออฟอยู่ตรงนี้อ่ะลองเปิดสิ Come on พอเปิดนะครับล้อที่เป็นล้อทำงานก็จะคือล้อหลังมันก็จะหมุนนะครับสังเกตได้แล้วก็มีตัวเฟื่องนะครับแล้วก็คันโยกเนี่ยให้มันสมจริงอยู่ที่มุ่งไปที่ล้อหน้าด้วยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยอ่ะให้ลองให้วิ่งสิปึ๊บ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 นี่วิ่งได้รอบเลยวิ่งได้รอบเลยนี้ตัวล้อนะครับตัวล้อจะล้อหลังเนี่ยเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเนาะหรือว่าเป็นตัวที่มีมอเตอร์ต่อมาให้มันหมุนเนี่ยก็จะมีตัวยางที่เป็นซี่อยู่เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันลื่นเวลาวิ่งไปกับพื้นเนาะเนี่ยมันก็จะได้ฝืดแล้วก็มันก็จะได้ดันรถไปข้างหน้าได้นะเพราะรถตัวหัวเนี่ยมีน้ำหนักพอสมควรเนื่องจากมีมอเตอร์แล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่นะครับทีนี้เรามาดูลูกพ่วงกันลูกพ่วงนี่สังเกตอะไรไหมครับนี่ดึงขึ้นมาเอ้ยทำไมมันติดโดยที่เราไม่ได้เอาตัวกระเดื่องหรือว่ามีตัวเกียร์ตัวอะไรมาติดกันเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เขาบอกแล้วนี่ไงมันมีแม่เหล็กอยู่นี่แม่เหล็กนะครับถ้าเป็นแม่เหล็กเนี่ยก็คืออันที่มันจะเป็นเรียบๆแบบนี้ดูนะสังเกตนี่มันจะเป็นเรียบๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวที่ต้องมาติดกับแม่เหล็กเนี่ยก็คือเขาจะทำเป็นน็อตมาทำเป็นหัวน็อตมาแบบนี้พอติดกันเข้าไปปุ๊บนี่แน่นเลยนะดูนะแม่เหล็กทรงพลังใช้ได้เห็นไหมครับติดรถบรรทุกขึ้นมาเลยแต่ว่าตัวรถบรรทุกนะครับตัวรถบรรทุกที่ติดมาไม่มีลานตัวรถปูนที่ให้มาไม่มีลานนะครับเพราะนี้ล้อฟรีหมดนะครับแล้วก็ตัวรถเคนคันละที่ให้มาก็ล้อฟรีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็คือตัวรถเนี่ยก็จะมีตัวมอเตอร์อยู่แค่อันเดียวนะครับแล้วก็ลากตัวลูกรถที่เป็นลูกเนี่ยอีก3ตัวเลยก็คือตัวรถบรรทุกรถปูนนะครับแล้วก็รถเคนด้านหลังนี่นะครับ3คันนี้ซึ่งถ้าเราดูเนี่ยแม่เหล็กเขาแน่นใช้ได้นะดูนะยังไม่เปิดเครื่องก่อนเราลองลากให้ดูก่อนนี่เห็นไหมครับไม่หลุดนะไม่หลุดวิ่งเร็วไม่หลุดเร็วหน่อยก็ไม่หลุดนี่อ่ะเดินลูกดึงกลับมาก็ไม่หลุดแม่ดึงไปก็ไม่หลุดลูกดึงมาก็ไม่หลุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวแม่เหล็กเขาใช้ได้แต่ว่าดึงยกนี้ไม่ไหวหนักเกินไปนะครับทีนี้เราจะสลับตำแหน่งได้ไหมลองมาดูกันซิถ้าเราสลับตำแหน่งอยากให้เจ้าคันนี้รถปูนมาอยู่ติดได้ไหมติดปุ๊บได้ไหมนี่แล้วก็เอาคันนี้อยู่ติดนี่นะครับนี่ลูกเล่นก็คือตัวพอเป็นแม่เหล็กนะครับจะสามารถสลับที่กันได้ทั้งหมดเลยแต่สังเกตอะไรไหมนี่คันสุดท้ายนะครับที่เป็นรถเครนเนี่ยมันไม่มีตัวแม่เหล็กด้านหลังเพราะฉะนั้นคันนี้ยังไงต้องอยู่ด้านหลังเสมอนะครับยังอยู่ด้านหลังเสมอเพราะถ้าเอาคันนี้มาอยู่ข้างในอย่างนี้ติดปุ๊บเลยแต่ว่าคันข้างหลังเนี่ยเขาจะไม่มีแม่เหล็กให้ติดแบบนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคันนี้คันรถเครนหรือคันที่ให้มาหลังสุดเนี่ยต้องอยู่ด้านหลังอยู่เสมอนะครับมันจะได้พ่วงยาวที่สุดแบบนี้เลยนะครับตัวรถแต่ละคันนะครับอย่างรถปูนนี่หมุนได้นะหมุนได้อะดูใกล้ๆเราดึงมันก่อนนะหมุนได้รถปูนหมุนได้นะครับตรงนี้หมุนได้นี่รายละเอียดก็คือเขาเป็นรถการ์ตูนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสมจริงก็คงจะไม่มากแต่ว่าก็เน้นสีสันสดใสเนาะแล้วก็มีตามีห้องคนขับนะครับมีสติ๊กเกอร์เนี่ยล้อพลาสติกก็ทุกคันจะเน้นว่าน้ำหนักเบาเพราะต้องให้ตัวหัวรถจักรเนี่ยเป็นตัวลากนะครับรถปูนหมุนได้นี่ดูรถบรรทุกเราบรรทุกอันนี้เทไม่ได้นะครับเทไม่ได้ก็ได้แค่เป็นที่บรรทุกธรรมดาแต่ว่าอาจจะเอาเหรียญนะครับหรือว่าเอาหุ่นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยวางลงไปได้ไหมครับนี่วางลงไปได้เลยให้เขายืนในนี้เลยเดี๋ยวเราลองเปิดให้เขาวิ่งอยู่ในรถไฟนี่แหละนะครับคันสุดท้ายรถเครนนะครับรถเครนมีลูกเล่นก็คือถึงไม่มีตัวแม่เหล็กด้านหลังเนาะแต่ลูกเล่นเขาก็คืออันนี้นี่อย่างนี้นะเห็นไหมครับตัวเคนนี่ก็สามารถขยับได้แล้วก็ยกตรงนี้ได้ด้วยซึ่งจริงๆถ้าสมมติบอกเขาไม่มีแม่เหล็กแต่ว่าเขาก็อาจจะลากเพื่อนๆแบบนี้ได้นะนี่ไงเห็นไหมถ้าเขาลากเพื่อนๆแบบนี้
นี่เขาลากไปลากไปอย่างนี้ลากไปอย่างนี้ลากเพื่อนไปเลยนี่เห็นไหมครับก็หาเพื่อนๆเกี่ยวไว้อย่างนี้แล้วก็ลากไปแต่ไม่เอาเราเอาแบบครบเซตดีกว่าแบบนี้นี่ครับพี่หมีนอนอยู่บนรถแล้วทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาเปิดรถไฟวิ่งให้ดูกันนะครับว่าวิ่งไปไงนี่เป็นไงเห็นไหมแรงดีไหมว้าวยอดไหม99 บาทก็เล่นได้อยู่นะครับมีความคุ้มค่าอยู่อ้านี่ถ้ามีแต่หัววิ่งไหมไม่ได้ต้องเอาหัวหางด้วยก็สำหรับเจ้ารถไฟนะครับคันนี้นี่อยู่ใน C คอลเลกชัน Play Train นะครับซื้อมาจาก 7-Eleven คันละ99 บาทถ้าน้องๆสนใจหลังจากดูคลิปรีวิวจากโอ้ไมคิดแล้วลองไปหาดูที่ร้านค้าใกล้บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven CJ หรือว่าร้านขายของเล่นใกล้บ้านถ้ามีขายแล้วถูกใจก็รีวิวให้ดูกันแล้วไงถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ